การประคับประคองเศรษฐกิจไทยภายใต้เศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวลงแบบนี้นะคะนโยบายที่สำคัญก็คือนโยบายของทางการคลังค่ะที่รัฐบาลนั้นก็ใช้เงินในการลงทุนแล้วก็เร่งเบิกจ่ายต่างๆนะคะก็ทำให้การทำกรอบงบประมาณแบบขาดดุล นั้นมีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วล่าสุดทางรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะก็ได้ให้การบ้านกับทางกระทรวงการคลังในการจัดทำกรอบงบประมาณตรงนี้นะคะให้เป็นแบบสมดุลในช่วงเวลา 7-8 ปีถือว่าตรงนี้จะสามารถทำได้จริงหรือไม่และมีความจำเป็นหรือไม่นะคะที่ต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องแบบนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับดร.สกล วรัญญูวัฒนาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการจัดทำงบประมาณนะคะที่ขาดดุลต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะถือว่าจะส่งผลกระทบแล้วก็มีความเสี่ยงต่อฐานะทางการคลังในบ้านเรายังไงบ้างคะคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการขาดดุลการคลังของรัฐบาลตรงนี้เนี่ยเราเป็นการดูการขาดดุลเฉพาะในส่วนของงบประมาณแผ่นดินของท่านเองนะครับคือถ้าหากดูในภาพใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องของฐานะการคลังนั้นเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นของการใช้จ่ายหรือระบบการคลังของภาครัฐทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นแนวคิดของท่านรองนายกแล้วก็ท่านรองนายกสมคิดนะครับในเรื่องของการจัดทำกรอบวินัยการเงินการคลังสำหรับให้เกิดความสมดุลในระยะ7-8 ปีข้างหน้าเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะในการบริหารนโยบายการคลังนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะให้การใช้จ่ายของรัฐกับการหารายได้ของรัฐนั้นเนี่ยมีความสมดุลกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องมีการสมดุลหรือมีการเกินดุลของงบประมาณอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศและความต้องการใช้เงินของประเทศว่าสถานการณ์ของระบบเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็ทราบดีนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจของโลกนั้นเนี่ยได้มีผลกระทบต่อฐานะเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าในเรื่องของการส่งออกไม่ว่าเรื่องของการหารายได้ต่างๆที่เราเคยได้อยู่มากมายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาโดยเราจะเห็นได้จากตัวเลข GDP ที่เคยนะอยู่ในระดับที่โตปีนึงเป็น 4-5% หรือมากกว่านั้นเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 2-3% เท่านั้นเองนั่นหมายความว่ารัฐบาลเองหรือภาครัฐเองนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเข้ามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจนะครับโดยมาตรการในการแทรกแซงเหล่านี้เราก็เห็นชัดเจนนะครับคือเรื่องของการใช้จ่ายรัฐบาลใช้การลดภาษีเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของเรานะครับแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นความพยายามในการรักษาความสมดุลของฐานะการคลังของประเทศต่อเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภายใต้พรบ.วิธีการงบประมาณ2502เองนะเนี่ยก็มีกรอบการสร้างวินัยการเงินการคลังของประเทศเนี่ยที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่อาจจะล้าสมัยอาจจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศเราในขณะนี้ปัญหาใหญ่หลักๆของประเทศก็คือเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเรื่องของการลงทุนในด้านสวัสดิการสังคมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลเนี่ยต้องหันมาพิจารณาถึงประเภทถึงรายการการใช้จ่ายของรัฐบาลว่าจะทำยังไงจะปรับลดหรือให้มีประสิทธิภาพส่วนในการใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าในการวางกรอบเหล่านั้นเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเนี่ยเรามีความสุ่มเสี่ยงไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ในเชิงสังคมที่เป็นแรงกดดันต่อการใช้จ่ายของรัฐบาลก็มีอยู่มากด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะแล้วถ้าในมุมมองของดร.สกลค่ะมองว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้เองจะทำให้ทิศทางของการจะทำกรอบงบประมาณนั้นจะเป็นยังไงในระยะหลังจากนี้บ้างคะคือผมว่าตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นผมยกตะกี้นี้ว่าการบริหารเรื่องงบประมาณของประเทศวันนี้เนี่ยนะครับเราอย่ามองเพียงแค่กรอบของการใช้จ่ายของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะองค์ประกอบของการใช้จ่ายภาครัฐหรือระบบการคลังของภาครัฐเนี่ยยังมีองค์ประกอบเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินทุนกองทุนอะไรต่างเหล่านั้นที่เป็นภาพรวมทั้งหมดของการบริหารจัดการการคลังของภาครัฐเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการดูแนวโน้มทางเศรษฐกิจว่าจะทำให้เกิดงบประมาณขาดดุลต่อไปหรือเปล่าประเด็นเรื่องของสวัสดิการสังคมเรื่องการลงทุน R&D การลงทุนเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ของประเทศไทยเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นองค์ประกอบต้องพิจารณาทั้งสิ้นแต่ถ้าถามว่าปัจจัยใหญ่ที่จะทำให้การมีงบประมาณที่สมดุลหรือมีการเกินดุลเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาการเติบโตของระบบเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญอันต้นๆเลยทีเดียวนะครับเพราะการที่มีขนาดเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาที่สูงขึ้นนั้นย่อมหมายถึงเรื่องของรายได้ของประชาชนรายได้ของประเทศที่เพิ่มขึ้นนั่นแบบว่าศักยภาพในการเสียภาษีหรือในการหารายได้ของรัฐบาลก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับองค์ประกอบของการทำให้งบประมาณสมดุลได้เนี่ยจึงมีหลายประการด้วยกันต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะครับวันนี้ค่ะก็ถือว่าถ้าระยะเวลาที่การจะทำกรอบงบประมาณแบบสมดุล 7-8 ปีก็ถือว่าต้องใช้ระยะเวลาในการนานเหมือนกันอยู่ไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างเศรษฐกิจเรานะครับรวมตลอดจนเรื่องของการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของเราในที่เป็นอยู่ปัจจุบันถ้าหากว่าระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังเติบโตเพียงแค่ประมาณ 2% 3% แบบนั้นเนี่ยโอกาสของการที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดงบประมาณแบบสมดุลหรือเกินดุลได้นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือว่ารัฐบาลเองนั้นเนี่ยคงต้องหันมามองว่าเราจะปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐกันอย่างไรบ้างก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าปัญหาใหญ่อันหนึ่งของโครงสร้างงบประมาณของประเทศไทยนั้นคือรายจ่ายประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่ายพวกเงินเดือนค่าจ้างค่าดำเนินการต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากนั่นหมายความว่ารัฐบาลเองต้องมาหันมามองเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารการจัดการทำยังไงต้นทุนหรืองบประมาณรายจ่ายประจำเหล่านั้นเนี่ยให้ลดน้อยลงไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเห็นตัวอย่างเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เห็นอยู่ในระบบเศรษฐกิจใช้อยู่ในภาคเอกชนที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการเหล่านั้นเนี่ยรัฐบาลเองควรต้องคิดคำนึงว่าเราจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยในการลดต้นทุนในการบริหารจัดการภาครัฐกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันครับผมค่ะจากการปฏิรูปภาษีของทางรัฐบาลนะคะจะสามารถช่วยให้รัฐบาลนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้การจัดทำงบเนี่ยมีความสมดุลได้เร็วขึ้นบ้างไหมคะคือเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากๆของประเทศไทยนะครับเพราะถ้าว่าไปตามกฎหมายเนี่ยในการปฏิรูปภาษีของบ้านเรานั้นเนี่ยภาษีที่ออกมาใหม่ปรับปรุงล่าสุดจริงๆนั้นเนี่ยก็คือสมัยปี2535ก็คือการที่เรามีภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษีการค้าเดิมนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมานั้นจะเรียกว่าเกิดการปฏิรูปภาษีไหมหรือมีภาษีใหม่ๆเกิดขึ้นมายกเว้นภาษีมรดกซึ่งผมคิดว่าคงไม่ได้ส่งผลมากมายต่อเรื่องของศักยภาพความสามารถในการหารายได้ของรัฐบาลดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเองนั้นเนี่ยนะครับเรามีความล่าช้าหรือไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีของบ้านเรามากมายนักที่ผ่านมานั้นที่เห็นเป็นเรื่องของการปฏิรูปภาษีนั้นมักจะเป็นเรื่องของการเพียงแค่ปรับเรื่องอัตราภาษีปรับเรื่องของวิธีการจัดเก็บซึ่งก็โอเคเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้การจัดเก็บภาษีของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่ากันจริงๆแล้วนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนั้นคือทำอย่างไรนะครับที่เราจะมีโครงสร้างภาษีที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมของเราเพราะการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่ผ่านมาหรือการใช้เพียงแค่เรื่องของการปรับอัตรานั้นเนี่ยเรามองแต่เพียงเรื่องของการทำให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศของเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะโดยใช้ตัวอัตราภาษีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งของเราเรามองโจทย์เพียงแค่ด้านเดียวเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างภาษีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นปัญหาสำคัญในอนาคตว่าจะทำยังไงให้มีรายได้เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปสังคมเศรษฐกิจที่มีความทันสมัยมากขึ้นมีการค้าขายบนอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์มากขึ้นฐานภาษีเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยรวมทั้งเรื่องของการเป็นเอจิ้งโซซายตี้กลุ่มคนที่จะเสียภาษีเดิมนั้นอยู่ในกลุ่มแรงงานแต่วันนี้ประเทศไทยเป็นเอจิ้งโซซายตี้นะครับผู้เสียภาษีกลุ่มใหญ่นั้นกลายเป็นผู้สูงอายุที่กลายเป็นคนที่ไม่มีรายได้แล้วแต่ต้องอาศัยสวัสดิการสังคมหรือสวัสดิการอื่นๆที่สะสมเงินออมเอาไว้เรานี่เห็นว่าโจทย์ประเทศเปลี่ยนไปหมดเลยการปฏิรูปภาษีนั้นจริงเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับถ้าเราต้องการมุ่งให้ประเทศไทยมีความสมดุลในทางงบประมาณของประเทศตรงนี้ครับผมค่ะต้องขอบคุณทางดร.สกลมากนะคะสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลว่าก็ต้องมีระยะเวลาในการจัดทำตรงนี้อีกระยะนานพอสมควรเหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นมุมมองของนักวิชาการนะคะที่ก็มองว่าการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลในช่วงระยะเวลา 7-8 ปีนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและโดยเฉพาะเรื่องของการจัดเก็บภาษีเพื่อให้เป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในระยะต่อไปค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในช่วงของเจาะประเด็นรายการข่าวร้อนก่อนเทรดรายการที่ทำให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสรวณีพรหมเสนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ